ประชาชนภาคการเมืองทหารไทยติดกับการพิจิตรใหม่ประเทศไทยนะครับช่วงสมัยเดียวกันก็ได้นำอาจารย์เลือกพิเศษครับขอบคุณต้อนรับภาษาเพื่อนคุณครับซึ่งมีอำนาจเหนือสังคมแล้วก็เหนือการเมืองซึ่งก็ยิ่งอนาคตก็จะยิ่งมีอำนาจเหนือสังคมหรือเหนือการเมืองมากขึ้นอีกนะครับอันนี้เมื่อปีที่แล้วส่วนปีนี้ผมจะเสนอสิ่งใหม่นะฮะประเด็นใหม่ก็คือผมจะบอกว่ามันมีการกำลังมีการเปลี่ยนแปลงระบบคิดหรือที่เราเรียกว่ากระบวนทัศน์นะฮะกระบวนการก็แปลว่าระบบความคิดใหญ่แม่แบบความคิดในสังคมไทยนะครับขึ้นซึ่งไอ้การเกิดเนี้ยเพิ่งก่อตัวไม่นานนะเป็นการเปลี่ยนคุณภาพใหม่ขึ้นในสังคมไทยซึ่งน่าเป็นห่วงซึ่งน่าเป็นห่วงแล้วก็มีส่วนต่างๆในสังคมมีส่วนร่วมในระบบคิดใหม่นี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็ผมถือเป็นหน้าที่นะครับในฐานะนักวิชาการอิสระนะฮะแต่ตอนนี้อยู่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็เป็นหน้าที่ที่จะติงเตือนนะฮะสังคมว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นผมขอย้ำในที่นี้นะฮะปัจจุบันผมไม่ถือว่ามีใครกลุ่มไหนในสังคมไทยเป็นศัตรูของผมนะครับผมไม่มีความคิดอย่างนั้นผมมองทุกฝ่ายนะฝ่ายรัฐฝ่ายค้านฝ่ายทหารด้วยสายตาที่เป็นกลางจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามบทบาทที่แต่ละฝ่ายได้เลยไปนะครับไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหัวข้อแรกที่ผมจะพูดก็คื อผมมองว่าสังคมไทยปัจจุบันไม่มีเป้าหมายนะฮะจนกลับมาติดกับดักตัวเองอีกนะฮะแล้วจุดสำคัญของภาวะไม่มีเป้าหมายก็คือว่าการปฏิรูปนะฮะเป้าหมายการปฏิรูปประเทศซึ่งเกิดขึ้นมานานนะฮะตั้งเกิดขึ้นมาประมาณ20ปีตั้งแต่2535ถึง2537 57เนี่ยดูเหมือนว่าได้หดตัวรีบลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าการรุกไปแล้วได้รูปแบบนี้ก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็ตำแหน่งผู้ที่ทำให้ตายการไปรูปกระแสไปรูปในประเทศไทยตายก็คือทหารนะฮะการปฏิวัติของคสช.นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นผมแบ่งเมืองไทยตั้งแต่ปี2500นะครับเป็น3ยุคยุคแรกคือยุคพัฒนานะฮะเป้าหมายคือพัฒนาสังคมไทยมีเป้าหมายชัดนะฮะคือการพัฒนาในสมัยเสรีแล้วก็เป็นเป้าหมายที่มันเกิดผลที่เป็นจริงขึ้นนะฮะจะมีคำขวัญนะน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำเงินเป็นงานงานเป็นเงินเงินเป็นงานงานเป็นเงินเป็นระดับสูงนะฮะอันเนี้ย
เป็นจริงเพราะคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในการปฏิรูปสำคัญครั้งแรกของประเทศไทยในปี2500นะฮะเป็นยุคพัฒนาก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีการพัฒนาไปไกลเกิดขึ้นหลังจากปี2516นะฮะการพัฒนาไปก็ถือว่ามีทั้งข้อสำเร็จข้อล้มเหลวนะฮะผลดีผลเสียผลดีก็คือว่าสิทธิเสรีภาพกว้างขวางขึ้นมากนะฮะมีพลังฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองอะไรต่างเกิดขึ้นมากมายฝ่ายสื่อด้วยนะแต่ผลเสียก็คือว่าเกิดการคอร์รัปชันโกงกินใช้อำนาจไม่ชอบเกิดวิกฤตคุณธรรมในสังคมนะฮะไอ้คอร์รัปชันมันเป็นเรื่องตัวเงินแต่ว่าที่สำคัญคือคุณธรรมในสังคมซึ่งมันเสียไปแล้วคนก็กลัวว่าถ้ามันเสียไปนี้สังคมมันจะพังเพราะระบบคุณธรรมมันเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการรัฐประหารหลายคนขึ้นมาอันนี้ก็ทำให้เกิดยุค2ของประเทศไทยในช่วงหลังสมัยรัชกาลคือยุคปฏิรูปตั้งแต่ปี2535ถึง2557นะฮะคือสังคมไทยเริ่มมองเห็นทางออกจากการที่พรรคการเมืองโกงกินค่อนข้างมากใช้อำนาจไม่ชอบข้างออกนั้นก็คือการปฏิรูปนะฮะเพราะนั้นก็เป็นฉันทามติร่วมกันมีพลังที่เข้าร่วมมากมายตั้งแต่หลัง2535นะครับมีการปฏิวัติประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญสีเขียวแล้วก็การเคลื่อนไหวของมวลชนสองครั้งใหญ่ๆนะครับคือของพันธมิตรกับกปปส.มวลชนนี่ถือว่าเป็นล้านคนนะครับแต่ปรากฏว่าก็ประสบความล้มเหลวนะถ้าถึงที่สุดประสบความล้มเหลวไม่สำเร็จคือหลังจากการรัฐประหารสองหนเนี่ยแล้วก็คณะทหารพลังอนุรักษ์ข้าราชการมีอำนาจรวมกันก็ประมาณ7ปีเนี่ยไม่สามารถคือไม่มีความสามารถกับไม่มีความตั้งใจพลังจิตใจที่จะปฏิรูปนะฮะก็ล้มเหลวเพราะนั้นพอมาถึงตอนนี้ผมก็สรุปเลยว่ายุคนี้กำลังจบสิ้นลงนะฮะกำลังจบสิ้นลงถ้าใครไปชวนคนปฏิรูปอีกเดินกระบวนผมคิดว่าผมไม่มีใครต้องนะฮะเพราะนั้นนี่คือสภาพคราวนี้ยุคที่3คือยุคปัจจุบันเป็นยุคสับสนหรือยุคติดกับดักความคิดเพราะว่าเราไม่สามารถพบหาเป้าหมายที่เป็นทางออกให้กับประเทศได้อันที่จริงเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายอยู่นะฮะดำรงอยู่ในสังคมไทย อย่างหนึ่งนี่คือเป้าหมายที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้หรือประชานิยมซึ่งคนชนบทชื่นชมมากนะฮะแล้วก็ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้พรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยมีฐานเสียงที่เหนียวแน่นตลอดมาในการเลือกตั้งทุกคนนะฮะในกระทั่งครั้งสุดท้ายนะฮะมันก็ถือว่าวาทกรรมอันนี้มีจริงหรือเป็นเป้าหมายที่มีจริงแต่ผมก็มองว่ามันไม่ใช่เป็นวาทกรรมที่เป็นทางออกเพราะว่าประชานิยมเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือของการหาเสียงทั่วโลกนะครับมีกระแสประชานิยมเกิดขึ้นในทุกทวีปทั่วโลกหลายประเทศใช้มากแม้กระทั่งยุโรปอเมริกาก็ใช้แต่มันเป็นเครื่องมือการหาเสียงมันไม่ใช่เป้าหมายนะครับสำหรับพรรคอนาคตใหม่นะครับพรรคอนาคตใหม่ก็มีฐานเสียงอยู่ที่คนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่กับชนชั้นกลางที่ไม่พอใจระบบเก่าสองพรรคนี้ยังไม่มีการเสนอยุทธศาสตร์แผนงานหลักที่จะนำพาประเทศความขัดแย้งไปได้เน้นการจุดประเด็นซึ่งเป็นจุดขายของขบวนการแบบประชานิยมนะ populist movement เนี่ยไม่มีโปรแกรมทางการเมืองนะฮะไม่เป็นซ้ายไม่เป็นขวาทั้งซ้ายทั้งขวาใช้ได้หมดนะไม่มีโปรแกรมแต่มีประเด็นเช่น
จะแจกเงินคนอะไรแจกเงินคนแก่ชิมช็อปใช้หรือว่าโครงการจำนำข้าวหรืออะไรต่างๆนี่เป็นประเด็นประเด็นไปมันก็ไม่มีโปรแกรมในการพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งหรือว่าจะพาเศรษฐกิจประเทศไปทางไหนนะไม่ชัดเจนสำหรับฝ่ายอนุรักษ์หรือทหารเองนะครับมีอำนาจมาช่วงหลังใน5ปีเสร็จก็ติดกับดักความคิดที่เน้นเฉพาะความมั่นคงไม่มีเป้าหมายที่จะกินใจประชาชนจนเกิดเป็นเป้าหมายร่วมของประเทศได้นะอันนี้เป็นสภาพของประเทศในปัจจุบันคราวนี้ประเด็นที่2นะครับอันนี้เป็นหัวใจที่ผมจะพูดก็คือการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ไอ้กระบวนทัศน์อันนี้จำเป็นต้องใช้ภาษาใหม่ที่คิดขึ้นนะครับแต่ก็สอดคล้องนะครับผมคิดว่าคือมันมีคำศัพท์คำว่าการเมืองคือ politics นะครับเราใช้คำ politics ทั่วโลกรู้จักมันมีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นเป็นที่นิยมใช้ในวงวิชาการมา20ประมาณสัก20กว่าปีเนี่ยนะ10กว่าปี20ปีแต่กำเนิดมันมาเป็นตั้งแต่2ข้อที่2นะคือคำติด political the political นะฮะไม่ใช่ politics ธรรมดาเป็น political ผมแปลว่าความเมืองนะฮะการเมืองเทียบกับความเมืองนะฮะเดี๋ยวลองฟังความหมายของมันนะฮะแล้วท่านจะเขียนด้วยเมนูยังไงขอสไลด์แรกก็ได้ฮะขอสไลด์แรกที่เป็นตลาดคำว่าการเมืองนะครับเรานิยามได้ว่าเป็นพื้นที่การแข่งขันของความคิดที่ต่างกันผลประโยชน์ที่ต่างกันหรือตามจริงมันเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับคนกลุ่มต่างๆนะฮะมันเป็นที่ความเห็นทางการเมืองมาแข่งขันกันนะฮะในที่นี้จะมีความไม่ชอบไม่พอใจกันโกรธชังกันระหว่างบุคคลก็ได้นะฮะแต่เราเชื่อมั่นว่าในที่สุดเสียงส่วนใหญ่จะเป็นหนทางแก้ไขความแตกต่างอันนี้เป็นการเมืองธรรมดานะฮะแต่คำว่า the political เป็นทัศนะใหม่ที่มองว่าพื้นฐานของสังคมเนี่ยไม่ใช่บุคคลแบบความคิดเรื่องการเมืองแต่เป็นกลุ่มบุคคลนะฮะซึ่งเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบความหวาดระแวงคืออยู่ด้วยกันแบบพวกเรากับศัตรูนะฮะอยู่ด้วยกันด้วยความคิดว่าจะต้องเอากลุ่มตัวเองให้อยู่รอดให้ได้นะครับกลุ่มอื่นเป็นศัตรูที่จะต้องทำลายล้างลงไปหรือกดหรือบีบเอาไว้นะครับอันนี้เป็นหัวใจของความคิดแบบ the political นะครับพวกนี้มองบุคคลในแง่เป็นกลุ่มแบ่งเป็นเรากับศัตรูนะฮะ we and the enemy เป็นความสัมพันธ์เชิงสงครามนะฮะแล้วต่อสู้โดยไม่มีรูปแบบนะฮะแบบเบ็ดเสร็จเป็น total war เนื่องจากความเป็นกลุ่มจึงต้องมีผู้ตัดสินใจมีผู้นำสูงสุดก็คือองค์อธิปัตย์เพราะนั้นพวกนี้เวลาต่อสู้ในสุดจะผลักการตัดสินใจในโอกาสสำคัญไปสู่ผู้มีอำนาจสูงสุดคือองค์อธิปัตย์นะพวกนี้ไม่เชื่อกระบวนการธรรมดานะกระบวนการการเมืองที่เรียกว่าการเมืองนี่ความเมืองนะพวกการเมืองเชื่อในกระบวนการธรรมดาว่าเลือกตั้งมาแล้วก็อภิปรายแสดงจุดยืนของตัววิจารณ์จุดยืนคนอื่นนะฮะวิพากษ์วิจารณ์จะใช้โวหารก็ได้ใช้เหตุผลก็ได้นะฮะเพื่อให้ความคิดของตัวประโยชน์ของตัวเนี่ยบรรลุผลแล้วก็ให้ประโยชน์ของคนอื่นความคิดคนอื่นเนี่ยล้มเหลวไปนะฮะจะนำไปสู่การล้มรัฐบาลก็ได้ยุบสภาก็ได้นะครับอันนี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองปกตินะฮะผ่านกระบวนการรัฐสภา
เราเชื่อว่าพวกนี้ก็คือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะครับเชื่อมั่นในตัวบุคคลแล้วก็คนซึ่งความเห็นต่างกันนะฮะความเห็นต่างกันแต่ว่ามาถกเถียงกันมาหาเหตุหาผลหรือว่าหาแง่มุมจะชนะกันก็ได้ทะเลาะกันก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาแต่ว่ากระบวนการกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมจะช่วยให้บรรลุข้อตกลงได้อันนี้ก็เป็นการเมืองธรรมดานะฮะแต่พวกที่เชื่อว่า the political เนี่ยเป็นกระบวนทัศน์แบบความเมืองซึ่งปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งกำลังรับกระบวนทัศน์อย่างนี้เข้ามาเยอะนะครับกระบวนทัศน์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยนักวิชาการอะไรนะคาร์ลชมิดนะฮะนักวิชาการของเยอรมันในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะเขาบอกว่าพื้นฐานของคนเนี่ยในพื้นฐานมนุษย์เนี่ยอยู่เป็นกลุ่มการอยู่รอดของกลุ่มสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่เป็นปัจเจกบุคคลแบบเสรีนิยมนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติมนุษย์คือการต่อสู้การทำลายล้างฝ่ายอีกกลุ่มซึ่งจะมีโอกาสมาทำลายตัวเองนะฮะพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องเสรีเบตัยเขาถือว่าเสรีเบตัยอ่อนแอนะฮะจะเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เข้ามาบ่อนทำลายได้สังเกตไหมเหมือนไฮบริดวอร์ที่พูดกันเลยว่าประเทศกำลังถูกแทรกแซงแทรกซึมจากที่อื่นเนี่ยวินวิธีฮิตแบบเดียวกันนะครับเพราะนั้นกระบวนทัศน์แบบความเมืองเนี่ยปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งกำลังรับกระบวนทัศน์นี้มองคนอื่นกลุ่มอื่นเป็นศัตรูที่ต้องล้มล้างนำเอาความคิดนี้มาใช้แม้ในภาวะปกติซึ่งไม่ได้มีวิกฤตใดๆนะครับผมมองว่าเราเนี่ยผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาตั้ง5ปีกว่าๆแล้วมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลเรียบร้อยมีฝ่ายค้านมีกระบวนการรัฐสภาเนี่ยจะดำเนินการถกเถียงกันในวันของวันข้างหน้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นภาวะปกตินะครับอันนี้ก็คือการใช้กระบวนการการเมืองธรรมดาได้แต่กลุ่มนี้นะฮะกระบวนทัศน์นี้เนี่ยมองว่าทั้งหมดต้องเป็นความเมืองนะฮะกลุ่มอื่นเป็นศัตรูที่ต้องล้มล้างแม้ในภาวะปกติซึ่งไม่มีวิกฤตใดๆทำให้เราได้เห็นว่าจากการเล่นการเมืองที่เราใช้กันนะกำลังเป็นการเล่นความเมืองนะฮะนักการเมืองกลายเป็นนักความเมืองนะฮะพรรคการเมืองกลายเป็นพรรคความเมืองนักวิชาการกลายเป็นนักโฆษณาความเมืองทหารฝ่ายความมั่นคงเป็นทหารฝ่ายความเมืองคือใช้ทุกวิธีการที่จะขยายความเกินเหตุเกินผลสร้างความบิดความต่อเติมความรวมทั้งคดีความนะฮะเพื่อเอามาทำลายคู่ต่อสู้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดนะฮะใช้เฟกนิวใช้อะไรก็ได้แต่นะฮะความที่มันถูกบิดเบือนนะฮะก็ผมเลยใช้ความเมืองนะฮะเพราะหมายถึงเป็นการต่อสู้ที่ใช้ทั้งวาทกรรมใช้ข่าวสารใช้ข้อมูลนะฮะแม้กระทั่งคดีความซึ่งใช้กันเยอะนะฮะแล้วก็ถึงที่สุดก็จะกลายเป็นสงครามนะฮะเหมือนอย่างที่ทหารเพิ่งได้พูดมาว่าปัจจุบันสงครามมันไร้รูปแบบมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นวิธีคิดที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็ได้เห็นนักเคลื่อนไหวความเมืองพวกเขาเริ่มต้นด้วยการมองการกระทำของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ใดๆเป็นพยันตรายร้ายแรงต่อบ้านเมืองเป็นศัตรูที่จะต้องถูกทำลายลงไปด้วยการขยายประเด็นเกินเหตุและผลไปจนถึงการฟ้องร้องหาเรื่องดำเนินคดีความการใช้อิทธิพลกดดันกระบวนยุติธรรมบางครั้งก็ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าปักธงล่วงหน้า preemptive ก่อนอีกฝ่ายจะดำเนินการใดๆด้วยซ้ำระบบคิดแบบความเมืองทำให้ความขัดแย้งขยายตัวน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากความขัดแย้งเหลืองแดงซึ่งเป็นเรื่องชนชั้นล่างชั้นกลางในชนบทกับชนชั้นกลางชั้นสูงในเมืองต่อมาเพิ่มเป็นประเด็นอีสานเหนือใต้ความเป็นภาคเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มาเป็นความขัดแย้งเผด็จการเผด็จไต
การเลือกตั้งหลังสุดก็เพิ่มประเด็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ความคิดเก่าความคิดใหม่ถ้าดูให้ดีนะฮะจาก5ปีที่แล้วความขัดแย้งขยายเรื่อยๆไม่ได้หยุดนะฮะถึงแม้ว่าฝ่ายต่างๆพยายามจะบอกว่าต้องสมานฉันท์ต้องทำอะไรแต่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและที่ชัดตอนนี้ขึ้นมาก็คือมหาอำนาจต่างชาติก็เข้ามาแทรกเรียบร้อยแล้วนะฮะสหรัฐชาติตะวันตกหนุนฝ่ายเสื้อแดงจีนหนุนฝ่ายทหารกับฝ่ายอนุรักษ์ชัดเจนนะครับเรากำลังถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนความขัดแย้งที่มันขยายขึ้นเรื่อยผมสรุปในที่นี้นะครับว่าการเกิดขึ้นของการเปลี่ยนระบบคิดจากการเมืองปกตินะฮะในระบบรัฐสภาที่เรามีกันอยู่เราเชื่อมั่นกันอยู่ตั้งแต่14ตุลามาเนี่ยเราอยู่ในกระบวนทัศน์แม่แบบความคิดแบบการเมืองมาตลอดนะฮะจะดีจะชั่วยังไงนะครับมีการวิจารณ์มีการวิพากษ์กันมากเยอะแยะแต่ว่ามันกำลังถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นกระบวนทัศน์แบบความเมืองซึ่งเน้นการต่อสู้ตลอดเวลาไม่รู้จบเน้นความเป็นศัตรูนะฮะเน้นการทำลายล้างแล้วก็เน้นการรูปแบบจะใช้รูปแบบที่ไม่จำกัดมาเป็นหลักอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้ความขัดแย้งขยายตัวอันนี้ทำจริงผมมองไปที่ความผิดพลาดในยุทธศาสตร์ของฝ่ายทหารฝ่ายรัฐบาลคสช.นะฮะกับฝ่ายทหารเป็นหลักฝ่ายประชาชนที่ขัดแย้งอันนี้เรายอมรับสภาพนะฮะฝ่ายแดงยังเป็นแดงฝ่ายเหลืองยังเป็นเหลืองแต่ว่ามันถูกทั้งเวลาทั้งมาตรการต่างๆทั้งกระบวนการต่างๆทางความคิดทางอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มพูนให้มันกลายเป็นความขัดแย้งที่แรงขึ้นเปลี่ยนคุณภาพไปนะครับทำไมผมสรุปอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ารัฐบาลกับทหารจัดการวิกฤตผิดพลาดมองปัญหาใจกลางผิดหัวข้อถัดมาก็คือว่าการมองปัญหาใจกลางผิดอาจนำไปสู่ปัญหาใหม่ที่ร้ายแรงอันนี้ละเอียดอ่อนนะครับทหารเอาค่านิยมของทหารเองในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนกษัตริย์ยกให้มาเป็นปัญหาหลักของประเทศผมมองได้ไปนะฮะว่าตอนนี้มีความปัญหาความเรื่องความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนกษัตริย์มีความสำคัญจริงนะครับแต่การที่หยิบยกให้เป็นปัญหาหลักโดยแง่ความเร่งด่วนอาจผิดพลาดทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีปัญหาที่ควรหยิบยกเพื่อให้ได้ใจประชาชนส่วนใหญ่ควรเป็นปัญหาปากท้องความเหลื่อมล้ำซึ่งกระทบประชาชนสูงมากนะฮะปัญหาความมั่นคงจริงอยู่สำคัญนะฮะผมให้ความสำคัญลำดับสัก4ปัญหาใหญ่ๆนะครับขอให้ตารางกันต่อไปครับขอตารางต่อไปปัญหา4ปัญหาใหญ่ๆก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาการทำลายระบบคุณธรรมของสังคมคือคอร์รัปชันปัญหาการยกระดับสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเพื่อดึงพลังสร้างสรรค์ความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน4คือปัญหาความมั่นคงนะครับอันนี้สำหรับในสายตาผมคิดว่านี่คือลำดับความสำคัญแต่ทั้งหมดสำคัญหมดนะครับแต่ว่าที่ควรจะนำมาใช้นำมาทำให้เป็นร่วมกันสังคมเนี่ยที่จะได้ใจคนเนี่ยควรจะเป็นเรื่องความยากจนความเหลื่อมล้ำของคนส่วนใหญ่ไม่กระทบคนเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าทหารกองทัพเนี่ยหรือรัฐบาลบ่อยครั้งที่ออกมาพูดโดยย้ำความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างมากจนกระทั่งบางครั้งคนก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดประเด็นอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะฮะพอแบบพูดจาด้วยความขุ่นขังมากแต่ที่จริงอ่ะถ้ามองในแง่ดีคือว่าอันนี้เป็นอุดมการณ์เป็นค่านิยมของทหารนะฮะแต่ที่จริงแล้วนะฮะผมสรุปไว้ในนี้นะฮะผมกล่าวไว้ในนี้ว่าปัญหาความมั่นคงของชาติศาสนกษัตริย์เนี่ยประชาชนทั้งประเทศก็ยึดอยู่ในค่านิยมเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอสรุปแล้วก็ผมคิดว่ายืนยันได้นะครับที่ศึกษามาเนี่ยถามว่าคน
ยึดมั่นในชาติไหมยึดมั่นนะครับอาจจะรักชาติแบบต่างกันเท่านั้นนะฮะรักชาติแบบอย่างไรอย่างไรศาสนาก็เราก็มีความสุขดีเพราะบ้านเราก็ให้เสรีภาพทุกศาสนานะฮะพระมหากษัตริย์ก็เป็นองค์ประธานศาสนาทุกศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นสถาบันซึ่งประชาชนเคารพนับถือนะฮะเป็นสถาบันซึ่งอยู่กับประเทศไทยมานานแล้วก็ถ้าคนศึกษาเชิงวิชาการจะพบว่าที่สำคัญเนี่ยนอกจากบทบาทของกษัตริย์แต่ละพระองค์นะฮะซึ่งก็จะมีบทบาทในการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคนมากมายประชาชนมากมายเนี่ยบทบาทเชิงที่เป็นหน้าที่มีมากเป็นอะไรนะเป็นที่มาของความยุติธรรมเมื่อวานอาจารย์กฤษฎ์พูดก็คู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับคือเขาไม่จำเป็นต้องออกมาพูดแบบทหารแบบเทิดทูนสถาบันต่างๆนะก็จะมองแบบมีหลายแง่หลายมุมแต่วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออยากให้สถาบันอยู่คู่กับสังคมต่อไปเป็นประเพณีที่ดีซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนนะอันนี้ผมก็เป็นแง่คิดที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับคราวนี้ส่วนการพูดถึงหรือซุบซิบนินทานะครับอันนี้ผมขอพูดทางวิชาการผู้นำประเทศ อะไรคนมีชื่อเสียงเซเลบดาราเนี่ยเป็นเรื่องปกติของสังคมนะครับอันนี้ต้องยอมรับจะมีเรื่องซุบซิบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่ไหนยังไงนะครับอันนี้ทั่วโลกนะฮะแล้วตลอดยุคทุกยุคสมัยมีเรื่องการซุบซิบพูดถึงนี้อยู่ตลอดใครจะห้ามยังไงไม่มีทางสำเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแฟกต์ของชีวิตของมนุษย์นะครับอันนี้ก็ปล่อยผ่านเพราะมันจะมีบางทีก็มีบางทีก็หาบางทีก็จะมีข่าวตื่นเต้นพูดกันมาอันนี้เอาไปเป็นเรื่องทางที่เป็นทางการไม่ได้มันเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการของมนุษย์นะฮะอย่างสมัยก่อนชาวบ้านตามร้านตลาดก็มีเรื่องแล้วโอ้ไปพูดคุยเป็นนินทากันตามตลาดนะทั่วโลกนะครับทั่วโลกคราวนี้ก็น่ากังวลฮะน่ากังวลเพราะอะไรมองประวัติศาสตร์แบบต่อเนื่องนิดนึงเนี่ยเหตุผลที่คสช.ปฏิวัติข้ออ้างหลักนะฮะไม่ถึงกับพูดออกมาในเอกสารทางการอย่างชัดนะพูดอยู่แต่ว่าไม่ชัดแต่ว่าออกมาในรูปแบบอื่นนะฮะเช่น
ในเพลงของนายกประยุทธ์ภัยสงครามใกล้เข้ามาทำนองนี้นะฮะก็คือเขาถือว่าภารกิจเขาคือการแก้ปัญหาสงครามภายในประเทศคือเขานิยามว่าตอนเกิดการชุมนุมครั้งนั้นกำลังเกิดสงครามภายในประเทศอยู่นะหมายถึงว่าความคิดเรื่องสงครามของทหารเนี่ยมีมาตลอดนะฮะคราวนี้พอผ่านไปเนี่ยข้อสังเกตอย่างคือว่าผมคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดเชิงกำหนดท่าทีตัวเองทางยุทธศาสตร์ก็คือว่าเขาวางตัวเป็นกลางแบบกองกำลัง UN ระหว่าง2ฝ่ายคือไม่เข้าข้างฝ่ายใดพอวางตัวเป็นกลางเนี่ยก็ไม่สามารถเอาไอ้ข้อต่อสู้ซึ่งทั้ง2ฝ่ายเขาถกเถียงกันอยู่เนี่ยมาใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยกลายเป็นเรื่องไม่เป็นโลเป็นพายเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องจิตวิทยาธรรมดานะฮะเช่นให้มีอาขยันคำขวัญเด็กมีคุณธรรม14ประการข้าราชการอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะไม่แตะเรื่องการปฏิรูปการปฏิรูปมาพูดถึงประมาณปีที่2ที่3ซึ่งก็ไม่เป็นผลนะฮะคือไม่ได้ทำจริงนะพอมาถึงต่อมาก็คือไออันที่สองเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับผมถามข้างบนดีครับมีแผ่นที่สามไหมครับที่เป็นรูปตารางวงรีคราวนี้พอถัดมาเนี่ยผมคิดว่าทหารสรุปว่านะฮะช่วงปีที่สามที่สี่ทหารสรุปว่าความสมานฉันท์ยังไม่เกิดแก้ปัญหาไม่ตกต้องอยู่ยาวต้องอยู่อำนาจในอำนาจต่ออันนี้ผมคิดว่าเป็นเหตุผลจริงนะที่แต่เราคิดเพราะนั้นก็ได้มีวางมาตรการต่างๆที่จะอยู่ยาวเช่นเปลี่ยนล้มรัฐธรรมนูญบอลสักให้มีรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยมีสว250คนมียุทธศาสตร์20ปีต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่ออยู่ยาวจะกี่ปีไม่ทราบแต่ยุทธศาสตร์20ปีนี่ก็คือมองว่ามันไม่จบแก้ปัญหาไม่จบคราวนี้รัฐบาลอาจจะแสดงท่าทีไม่ชัดในปัญหานี้แต่การที่กองทัพออกมาพูดในตอนหลังเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะว่ามันเป็นโลกอยู่ในสงครามภาวะสงครามแบบใหม่นะฮะสงคราม 4.0 หรือว่าสงครามไฮบริดเขาเรียกสงครามไฮบริดนะฮะมันมีศัพท์สงคราม 4.0 สงครามไม่เป็นเส้นตรงสงครามไม่เป็นแนวตรงนันลีเนียอันนี้รัสเซียใช้นะก็พูดในสงครามอย่างเงี้ยซึ่งน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงเพราะว่าแสดงว่าทหารยังคิดว่าภาวะสงครามยังไม่หมดสิ้นจากสงครามกลางเมืองมันยังสืบเนื่องมาเป็นสงครามแบบโพสต์โมเดิร์นสงครามหลงหรือสงครามหลังสมัยใหม่ซึ่งใช้ได้ทุกรูปแบบซึ่งพอเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เป็นน่ากังวลว่าถ้าอย่างนั้นทหารคิดอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปกับอนาคตของประเทศนะฮะผมห่วงเรื่องความเข้มข้นของมาตรการทหารที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ตามจริงผมรู้สึกว่าเหตุผลที่ฟังไม่ค่อยขึ้นนะผมรู้สึกว่าตามจริงในกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องสงครามเขาจะมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวชัดเจนของเขาอยู่แต่จริงๆฝ่ายต่างๆก็มักจะละเมิดเสมอแล้วทำกันมานานแล้วนะครับผมยกตัวอย่างในเอกสารนี้ว่าอะไรนะในอดีตนะสมัยพุทธกาลวัชกาลพราหมณ์นักยุแย่ประจำยุคสมัยทำให้พวกฤาษีแตกแย่ใช่ไหมฮะแล้วของไทยก็มีนะครับของไทยเชียงใหม่พระยาบางรายสั่งให้อมาตย์ของตัวเองปลอมไปเป็นแกล้งแปรพักไปอยู่กับเมืองลำพูนตอนนั้นเขาเป็นคนละอาณาจักรกันแล้วก็ไปยุโยงให้ทำเรื่องที่ไม่ดีจนกระทั่งอ่อนแอแล้วก็เข้าไปยึดนะฮะทหารลำปางก็เคยมาวินาศกรรมเชียงใหม่แต่วินาศกรรมเขาไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะคือเขาไปทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเขาส่งสายลับมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองคืออะไรแล้วก็ส่งคนมาทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำลายกำลังขวัญหรือความเชื่อว่า
เมืองนี้จะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยเพราะนั้นอดีตมีมาตลอดพม่าเคยเห็นแผนที่พม่าทำเกี่ยวกับกรุงธนบุรีไหมละเอียดมากมาทำละเอียดกว่าที่ไทยมีด้วยซ้ำก็เป็นสารับเพราะนั้นไอ้เรื่องความไม่มีรูปแบบสงครามมีมานานแล้วนะครับที่ท่านมาพูดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะใช้รูปแบบต่างๆตลอดเพราะนั้นผมก็เลยไม่กังวลมากนักก็ทหารก็ใช้วิธีที่สมควรนะฮะเพราะทั่วโลกเขาก็ปรับตัวกันมันมีเทคโนโลยีรุ่นใหม่อะไรต่างๆใหม่เรื่องอินโฟเมชันก็ทำไปเรื่องทำไปแต่ไม่ควรจะมาบอกว่าสังคมมันกำลังอยู่ในภาวะแบบนั้นภาวะที่จะเป็นสงครามหรือมีสงครามผมคิดว่าควรจะมองเราผ่านการรัฐประหารมา5ปีผ่านการเลือกตั้งแล้วเราต้องมองภาวะปกติถ้าเราเอาภาวะผิดปกติคือว่าภาวะสงครามไปยัดเยียดนะฮะให้กับภาวะปกติความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นแล้วโอกาสมีสงครามจริงอนาคตก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราไปยัดเยียดเองยัดเยียดให้มันเกิดขึ้นสร้างให้มันเกิดขึ้นนะฮะด้วยความกลัวด้วยความอะไรต่างๆหนทางแก้ไขนะครับผมคิดว่าอันนี้พูดแบบคนแก่เลยคือสังคมทั่วไปคนมองสถานการณ์ให้กระจ่างตั้งสติอยู่ตรงกลางเสริมพลังบวกที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆของสังคมเสริมความรู้สึกแบบเพื่อนมิตรอย่างรับเหตุผลที่เปิดกว้างหลากหลายคือพอคนเขาทำอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองแบบเป็นศัตรูเราบอกว่าโอ้โหนี่มันเลวร้ายหมดเลยแต่ถ้าเปิดกว้างเราบอกให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ทำให้มันเป็นเรื่องปกติไปนะฮะอาจเป็นวิธีคิดที่ช่วยนะครับอย่างนี้จะไม่ไปช่วยเสริมกระแสพวกเรากับศัตรูนะฮะกระแสแบบความเมืองสองอันนี้สำคัญครับฝ่ายรัฐต้องทำรงความเป็นกลางนะฮะไม่เข้าไปร่วมการใช้ความเมืองทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นไปฟ้องร้องดำเนินคดีความโดยที่ไม่สมควรอ่ะมันไม่ใช่ภาวะที่ทหารจะต้องมาสู้รบผมมือกับพลเรือนหรือประชาชนทั่วไปนะฮะผมคิดว่าไม่ใช่สังคมมีเครื่องมือมากมายระบบเรามีกฎหมายเรามีรัฐสภาแก้ปัญหานี้มากมายที่จะใช้นะผมว่าทหารไม่จำเป็นต้องออกมาทำหน้าที่นี้นะครับน่าจะอยู่ในกรมกองมากกว่านะครับแต่ท่านสนใจปัญหาตื่นตัวกับปัญหาอันนี้ดีครับนะฮะแล้วก็ทำไปในภาระในรูปแบบที่ท่านควรจะทำได้ถ้าหน่วยรัฐฝักฝ่ายจะสร้างความหวาดกลัวว่ารัฐมีความเชื่อว่ากำลังมีสงครามภายในหรือรัฐบาลกำลังประกาศภาวะสงครามหรือเป็นความเป็นศัตรูกับประชาชนบางกลุ่มนะฮะมันจะเกิดความรู้สึกนั้นซึ่งน่าตกใจมากนะครับไม่เป็นผลดีอย่างยิ่งกับบ้านเมืองศาลและระบบยุติธรรมเองก็ต้องตรีตรองทุกคดีความหรือทุกปัญหาอย่างมีวิจารณ์และหลักยุติธรรมอย่างแท้จริงบางทีอาจต้อง devolute judicial review นะฮะ devolute แปลว่าถอยกลับจากกระบวนอภิวัตบ้าง devolute แปลว่าถอยก็ได้หมุนกลับหรือว่ากระจายศูนย์ก็ได้ลดบทบาทลงก็ได้นะฮะเป็นศัพท์ที่ใช้กันเยอะในช่วงหลังเกี่ยวกับเรื่องการปกครองในตะวันตกนะฮะเขามี devolution การปกครองกันแบบนี้แบบนี้เยอะแยะนะฮะเป็นศัพท์ที่กำลังใช้กันเราจะต้องดีบรุษกระบวนการตุลาการพิวัตรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะช่วยบรรเทาความรุนแรงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนพัฒน์ความเมืองที่กำลังแผ่ขยายอยู่ในขณะนี้นะคือพูดง่ายอย่าพยายามทำให้ศาลกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนพัฒน์ของความเมืองจากแรงกดดันจากฝ่ายไหนก็ตามนะฮะต้องหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ควรทำนะครับอันนี้ผมเองอย่างที่บอกว่าผมไม่มีอคตินะครับพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกถ้าท่านผ่านงบประมาณไปได้ท่านก็ยังอยู่ในงานอีกช่วงเวลาหนึ่งผมเองก็อยากเสนอแนะว่าสิ่งที่ทำควรจะทำไงทำให้ดีทำให้ถูกนะฮะให้กำลังใจข้อเสนอนี้ก็กรองมาพอสมควรนะครับท่านรับไปเป็นทำบ้างหรือฟังบ้างอะไร ก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับผมมองอย่างนี้ผมว่าปัญหาก็คือว่ารัฐบาลทั้งหมดเนี่ยพรรครัฐบาลเนี่ยในที่สุดมันจะเป็นการ
กลียความคิดเกลียความเห็นต่างๆเพื่อจัดเป็นโครงการต่างๆเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใหญ่ๆที่หนุนหลังพรรคการเมืองอยู่นะฮะคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราเคยพูดถึงปัญหาที่เกิดจากกลุ่มธุรกิจใหญ่นะฮะภาพการเป็นอย่างนี้เพราะนั้นนายกประยุทธ์เองก็ทำอะไรคงทำอะไรไม่ได้มากนะฮะถัดมาปัญหาการปฏิรูปที่มันฝ่อไปแล้วเนี่ยปัญหาที่เป็นจริงและสำคัญมากอันหนึ่งก็คือว่าที่จริงแล้วทำการปฏิรูปแบบใหญ่ๆทั้งหมดทั้งประเทศแม้กระทั่งประเด็นเดียวนะครับผมว่าทำลำบากเช่นปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปอำนาจบางเรื่องนะฮะผมว่าทำลำบากเพราะนั้นวิธีการอาจจะต้องเลือกสรรปฏิรูปเป็นบางด้านบางส่วนขนาดบางด้านบางส่วนนี้ยังต้องใช้อำนาจบารมีระดับนายกนะครับรัฐมนตรีทำไม่ได้ผมคิดเมืองไทยเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าขอให้ท่านโฟกัสจุดใหญ่ๆ2เรื่องพอในช่วงเวลาที่เหลือที่ท่านจะมีอยู่นะฮะจะยาวนานเท่าไหร่ไม่ทราบเรื่องหนึ่งก็คือการแก้ความเหลื่อมล้ำความยากจนของคนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะผมสำรวจตลอดนะครับว่าค่าของชีพเป็นยังไงภาพเศรษฐกิจเป็นไงอันนี้ขอเรียนว่าชั้นกลางชั้นล่างหนักมากผมใช้คำนะฮะเอามาขยายอีกรอบหนึ่งผมใช้ว่ารวยกระจุกจนกระจายแล้วก็กลางกระจ้อนนะฮะกระจ้อนแปลว่าแคะแกรนคือคนชั้นกลางมันแคะและมันถูกบีบกดอยู่ตรงกลางตลอดนะฮะไปไหนไม่ได้แล้วก็ลำบากไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็เพิ่มปัญหาเพิ่มจากคนชั้นล่างมาชั้นกลางด้วยนะครับก็ท่านควรทำทำยากนะฮะผมก็เอาใจช่วยแต่ท่านควรทำนะอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือปฏิรูปขอให้เอาบางด้านไอ้ด้านที่ผมคิดว่าจำเป็นผมคิดว่าคือพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษาด้านอาชีพเอาแค่นี้นะฮะไม่จำเป็นทำทั่วทั้งประเทศหรือทั้งระบบว่าเป็นปฏิรูปการศึกษามัธยมประถมมหาอะไรทั้งหมดผมว่าไม่จำเป็นปฏิรูปเฉพาะส่วนที่เป็นคุณภาพนักศึกษาที่จะออกมาเผชิญกับเศรษฐกิจแบบ disruption เนี่ยนะฮะหรือว่าพวกวิชาชีพที่เขาต้องปรับตัวมาสู่กระแส disruption เนี่ยผมคิดว่าแค่นี้เป็นคุณอุปการแล้วทำได้ถ้าทำให้ได้ผลก็ทุ่มเทถ้าระดับนายกทุ่มเทผมคิดว่ามันขจัดอุปสรรคได้ผมเคยคุยกับรัฐมนตรีที่เขารับผิดชอบบางด้านเหล่านี้อยู่นะฮะก็รู้สึกเลยว่าทำแค่ระดับรัฐมนตรีไม่สำเร็จมันมีอุปสรรคเยอะทั้งในและนอกกระทรวงข้ามกระทรวงนะครับก็ฝากไว้ฮะสองเรื่องไม่ต้องตั้งฉายาเนาะปีนี้ปกติประจำปีผมจะตั้งฉายาแต่เที่ยวนี้ไม่ต้องก็ได้ครับปกติทำปีใหม่นะแต่ผมคิดว่าตอนหลังชักอยากมาทำใกล้14ตุลาใกล้เดือนตุลาแล้วเพราะว่าเดือนธันวาก็มีแต่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วเราก็ติดส่วนตัวก็ติดด้วยนะก็คิดว่าปีหนึ่งก็จะทำประมาณครั้งเดียวประมาณแถวเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นสำหรับประจำปีนี้ครับก็ขอบคุณฮะสำหรับความสนใจในวันนี้แล้วก็ขอเชิญซักถามได้นะฮะเชิญท่านผู้สื่อข่าวนะขอเชิญผู้สื่อข่าวก่อนเชิญซักถามยกมือท่านถามได้เลยนะครับจะได้ตอบได้เลยประเด็นต่างๆนะครับนักข่าวมีไหมครับโอ้แสดงว่าเราพูดได้กระจ่างอ่ะเชิญครับน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากก็คือผมคิดว่าลักษณะที่มันมีโอกาสเกิดก็คือนี่ผมพูดพยายามติงเรื่องความเมืองเรื่องกระแสอนุรักษ์การมองคนเป็นคู่ต่อสู้เป็นศัตรู
การทำลายล้างเนี่ยเพื่อจะตั้งใจจะหยุดกระแสนี้อยากจะหยุดช่วยนะคงไม่มีพลังความสามารถพอจะหยุดได้หรอกนะฮะแต่บางจะช่วยติงช่วยฉุดล้างบ้างแต่ถ้าไม่ฉุดเนี่ยความคิดนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยนะฮะประวัติศาสตร์ที่เราเจอมีครั้งเดียวที่เราเกิดคือสมัย6ตุลามันจะเกิดวาทกรรมที่แรงขึ้นไปเรื่อยๆก็คือวาทกรรมตำหนิผมพกหนังสือมาหลายเล่มพวกนี้นะฮะของชาวคาร์ลชมิดแล้วก็คาร์ลชมิดเนี่ยเขาเป็นนักคิดฝ่ายขวาเนาะคือความคิดเขาไปหนุนนาซีด้วยซ้ำเราเลยรู้สึกว่าความคิดเขาเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้เพราะนำไปสู่ความรุนแรงครั้งใหญ่การสังหารคนฆ่าคนจำนวนมากแต่ความคิดเขาเนี่ยมันมีหลายอย่างซึ่งมันสะท้อนความเป็นไปของยุคสมัยได้ดีเพราะนั้นหลังจากเหตุการณ์ใน 11ของอเมริกาเนี่ยความคิดของชมิดถูกเอามาปัดฝุ่นเยอะมากเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้ภาวะยกเว้นอาจารย์กิตติศักดิ์อาจจะพูดไปแล้วเมื่อวานคือสังคมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายธรรมดาสภาพปกติมันจะมีภาวะยกเว้นภาวะที่เป็นเหตุการณ์พิเศษเช่นนายเอเลนของอเมริกาพอเกิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผู้มีอำนาจในสังคมนั้นประมุขสังคมสามารถยกเว้นกฎหมายได้เป็นภาวะพิเศษของไทยก็ประเภทเกิดรัฐประหารเกิดปฏิวัตินั่นแหละนะฮะหรือมาตรา44อย่างเงี้ยมันบางช่วงบางขณะมีความจำเป็นนะฮะอันนี้นักวิชาการที่ไม่ใช่เอียงสุดขั้วอุดมคติเกินไปจะบอกว่ามันมี2มิตินี้อยู่ด้วยกันแต่มิติที่เป็นความจำเป็นเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเนี่ยอันตรายเพราะมันถูกไปใช้อย่างไม่มีข้อจำกัดได้มันนำไปสู่ลัทธิ decisionism ที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าลัทธิผู้นำเป็นคนตัดสินใจแล้วไม่มีการตรวจสอบไม่มีการทวงดุลนะฮะมันก็สามารถพาไปสู่ไอ้ความรุนแรงได้คราวนี้โดยประวัติศาสตร์เราพบว่าความคิดแบบความเมืองแบบนี้แบบมิตรศัตรูแบบศัตรูแบบนี้นะฮะคนอื่นพวกอื่นพวกศัตรูเนี่ยความคิดแบบนี้เนี่ยมักจะขยายตัวได้ง่ายถ้าไม่หาทางหยุดยั้งไว้แล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆก็คือมันจะค่อยๆทำลายคนที่เขาถูกมองว่าเป็นคนอื่นกลุ่มอื่นพวกอื่นไปด้วยวิธีการต่างๆทีละเล็กทีละน้อยนะฮะอย่างสังเกตยกตัวอย่างอย่างผมคิดว่าอย่างคุณธนาธรใช่ไหมแกเริ่มถูกมองเป็นตีฮ่องเต้ซินโดรมใช่ไหมใกล้ไปทางฮ่องกงเริ่มถูกผลักเป็นเหมือนคนส่วนน้อยคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนในสังคมอันนี้ศัพท์เขาเรียกว่าการถอดการสร้างความเป็นอื่นคือถอดความเป็นตัวตนซึ่งถูกต้องจำเป็นเช่นเป็นพลเมืองของประเทศไทยเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพในสังคมเป็นธุรกิจนักธุรกิจเป็นนักวิชาการเป็นอะไรต่างมันถูกถอดทิ้งไปเรื่อยให้เหลือเฉพาะสิ่งที่มันเปลือยเปล่าเขาเรียก naked man มีหนังสือเล่มเบลอเลยที่มีที่ผลมากพูดเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพต่างๆว่าเป็น naked man เป็นคนที่เหมือนเปลือยเปล่าไม่มีอะไรสักอย่าง identity บัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่มีตัวว่างเปล่าไปหมดนะฮะเขาจะถอดไปเรื่อยๆอย่างนี้จนในที่สุดก็รวมทั้งสร้างภาพว่าไม่มีอะไรแล้วก็สร้างภาพว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่มีแต่ความชั่วร้ายอยู่นะฮะเช่นคอมมิวนิสต์เคยถูกสร้างจนกระทั่งพระสงฆ์องค์หนึ่งพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งในช่วง6ตุลาเสนอธรรมะเทศนาสั่งสอนว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะเพราะนั้นวาทกรรมแบบความเมืองเหล่านี้ปล่อยไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะนำสู่การฆ่าคนไม่บาปการบิดเบือนความจริงบิดความใส่ความสร้างความขยายความทั้งหลายแหล่นี่นะฮะของพวกความเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่สุดท้ายที่มันรุนแรงที่สุดแล้วก็นำไปสู่การใช้ความรุนแรงจริงๆได้อันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราเริ่มเห็นมันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับครับครับเหมือนอาจารย์เสนอให้พลเอกประยุทธ์ผ่านไปแก้ปัญหาหลักข้อการต่อสู้ค่ะแต่ว่าเรื่องของความขัดแย้งที่ตอนนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็กรณีคอนเส
ครับผมเสนอที่กองทัพเพราะว่าพอเดินกองทัพมีบทบาทสูงในช่วงที่ผ่านมาในการเสนอความคิดแนวคล้ายๆความเมืองเนี่ยนะแนวความมั่นคงกับความเมืองเนี่ยระบบความเมืองเนี่ยขึ้นมาฮะพลเอกประยุทธ์ปกติในสังคมในอดีตนะครับเราจะมีเหมือนความคิดความเชื่อเรื่องวุฒิภาวะอยู่เพราะนั้นจะมีบุคคลในสังคมซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะมีอาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์วงการการเมืองในรัฐสภาในพรรคในวงวิชาการในเป็นผู้ที่ออกมาช่วยพูดช่วยประคับประคองอันนี้นะฮะไม่ให้มันเกินเลยเพราะนั้นอย่างพวกเด็กๆซึ่งประเภทใจร้อนหน่อยเนี่ยก็ในสมัยนั้นต้องก็เขาจะหยุดฟังนะฮะหยุดฟังคราวนี้พลเอกประยุทธ์ตอนนี้ผมคิดว่าโดยฐานะจริงๆท่านมีบารมีนะฮะ5ปีที่ผ่านมามีบารมีมีฐานเยอะพอสมควรแต่จริงท่านก็ควรจะใช้นะผมคิดว่าใช้ความผู้ใหญ่คือถ้าท่านใช้พูดด้วยลักษณะแบบเป็นผู้ใหญ่ให้สถานการณ์ให้ภาพมันอะไรสงบเรียบร้อยนุ่มนวลให้กำลังใจคนนะฮะปล่อยวางบางเรื่องบ้างนะฮะหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องคนไปทำนักวิชาการไปพูดแล้วถ้าในวงวิชาการทั่วไปก็จะถือว่าโอ้ยมันพูดแบบวิชาการมันพูดกันได้เยอะแยะมากมายนะฮะโอ้แต่ทำเรื่องราวใหญ่โตอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าท่านต้องปรามคนภายใต้ประคับประคองของท่านแล้วก็ท่านเองเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมาบอกว่าไม่มีอะไรที่จริงการบอกว่าไม่มีอะไรเหล่านี้มันช่วยนะฮะปล่อยวางบ้างอย่าไปถือเป็นการทำลายล้างหรืออะไรทุกเม็ดทุกประเด็นปล่อยวางไปแล้วมันจะสงบเองนะฮะนี่ประสบการณ์ก็คือว่าพอวางทำปล่อยวางลงไปเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนปั๊บมันคลายไอ้ความแรงจะลดไปนะฮะก็ฝากว่าขอให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าทหารท่านอื่นๆที่เป็นผู้ใหญ่ของกองทัพก็มีส่วนช่วยหรือผู้ใหญ่ในวงการเมืองนะครับคุณชวนหลีกภัยพอได้นะฮะผู้นำของปฏิบัติบางท่านคนอื่นพรรคไหนชักเป็นคนรุ่นใหม่คนหมดแล้วพรรคอื่นลองหาดูฮะจะมีน่าจะยังมีอยู่น่าจะยังมีอยู่นะครับหรือผู้ใหญ่ในวงการสื่อก็น่าจะเป็นอะไรเป็นเสาหลักให้กับความคิดในสังคมนะฮะผมอยากเห็นอย่างนั้นทำไมมีคนใส่หน้าเลยครับไม่มีแล้วเหรออันน่ะอาจจะหาได้สถานการณ์มันเปลี่ยนได้นะครับจำจริงเราเป็นอย่างนั้นนะฮะสื่อมวลชนคือบก.คนเขียนบก.คอลัมนิสต์สำคัญสำคัญเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นเสาเป็นหลักทางความคิดให้กับสังคมคอยพยุงคอยประคองทิศทางมันไปนะครับก็หวังว่าจะช่วยกันตรงนี้ครับครับโอเคครับอาจารย์มองว่าตอนที่เข้ามาตอนนั้นมันก็ยังไม่มีใครมองว่าจะเป็นเนี่ยกลายเป็นผู้แข่งเขามองว่าจะเป็นคนร้ายแต่วันนี้เนี่ยภาพของความเป็นคนร้ายตัวเนี้ยมันหายไปแล้วกลายเป็นว่าเขาควรจะกลับมาอยู่ในจุดซึ่งเป็นคนร้ายที่แก้ปัญหาขัดแย้งยังพอได้ไหมครับมาเดี๋ยวกันคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าถึงนาทีนี้ก็ทำตัวเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองไปเลยดีกว่าชัดเจนนะฮะคือเป็นหัวหน้าพรรครัฐบาลอันนั้นแต่ว่าต้องงี้คือความขัดแย้งทางการเมืองกับความขัดแย้งในมิติความเมืองคนละเรื่องนะเพราะนั้นท่านขัดแย้งกับพรรคการเมืองอื่นในเชิงเรื่องประเด็นการเมืองโอเคเป็นหน้าที่ทำแต่ในเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่กว่านั้นคือความขัดแย้งพื้นฐานในสังคมวิธีคิดพื้นฐานที่มันต่างกันเนี่ยท่านต้องมาช่วยหยุดอันนี้แสดงได้ทุกคนแสดงได้หมดนะฮะผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็ได้พรรคประชารัฐก็ได้ถ้าอยากจะแสดงบทบาทตัวนี้นะฮะอย่าไปตามน้ำตามกระแสมันก็จะสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยจากที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็เป็นผู้ใหญ่ผู้มีวุฒิภาวะเพื่ออะไรเพื่อจะดึงความเมืองซึ่งกำลังระบาดอยู่ตามถนนหรือตามภาคประชาชนทั่วไป
ภาคสังคมทั่วไปกลับไปสู่การเมืองในสภานึกออกไหมท่านต้องปกป้องผลประโยชน์ของท่านเองอ่ะท่านต้องดึงกลับไปสู่รัฐสภาให้ได้การเมืองมันถึงจะฟังก์ชันทำงานได้ครับโอเคนะครับท่านพี่ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ยุทธวีวันนี้วิทยาลัยมีสองโวลูมเนาะเล่มหนึ่งบางนิดเดียวแต่เป็นแต่ว่าเป็นหนังสือดีแต่ความคิดไม่ดีก็ได้